คุณคงรู้จักยาคูขนมเปรี้ยวที่หลายคนชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กและยังคงชื่นชอบมาจนถึงปัจจุบันและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของยาคูที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ที่มาของยาคูเรื่องราวเริ่มต้นประมาณปี1900จากการที่ดร.เอลายแมชนิคอฟนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเคล็ดลับการมีอายุยืนของชาวบัลแกเรียและได้สังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุชาวบัลแกเรียส่วนใหญ่มักจะทานโยเกิร์ตอยู่เสมอๆเขาจึงได้คิดว่าแบคทีเรียกรดนมที่อยู่ในโยเกิร์ตนั้นคือปัจจัยสำคัญและก็ได้มีการสร้างทฤษฎีการมีอายุยืนขึ้นมาและต่อมาในปี1930ดร.มิโนรุชิโรตานักวิจัยจากโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยเกียวโตอิมพีเรียลก็ได้อาศัยองค์ความรู้จากทฤษฎีการมีอายุยืนเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดงานวิจัยของตัวเองและเขาก็ได้ค้นพบจุลินทรีย์กรดนมที่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ในลำไส้มนุษย์ซึ่งมันก็คือแลคโตบาซิลัสคาเซอีสายพันธุ์ชิโรตาจากนั้นในปี1935จึงได้มีการเริ่มต้นผลิตนมเปรี้ยวยาคูออกวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกซึ่งมันก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและถูกนำไปวางขายในประเทศต่างๆอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันอันดับที่9ยาคูเข้ามาขายในไทยได้อย่างไรในปี1953คุณประพันธ์เหตระกูลได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งในช่วงเวลานั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณประพันธ์มีอาการท้องเสียและเขาก็ได้ดื่มยาคูแล้วพบว่ามันทำให้ระบบลำไส้ของเขาแข็งแรงขึ้นนั่นจึงได้ทำให้เขามีความคิดที่จะนำเอายาคูเข้ามาวางขายในประเทศไทยจนได้มีการจัดตั้งบริษัทยาคูประเทศไทยจำกัดขึ้นมาในปี1970ซึ่งในยุคนั้นการขายช่วงแรกนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะลูกค้ายังไม่ค่อยรู้จักสินค้าตัวนี้ถึงขนาดที่มีคนเข้าใจผิดว่ามันคือนมที่หมดอายุแล้วส่งผลทำให้ยอดขายของบริษัทไม่เป็นไปอย่างที่คิดจนเกิดภาวะขาดทุนแต่ด้วยความมุ่งมั่นของยาคูประเทศไทยพวกเขาก็ยังคงภาคเพียรประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าจากนั้นผลตอบรับก็ค่อยๆดีขึ้นและกลายเป็นที่ยอมรับของคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้อันดับที่8ทำไมยาคูถึงมีแต่ขวดเล็กแม้ว่ายาคูที่วางขายในแต่ละประเทศจะมีขนาดที่แตกต่างกันอยู่บ้างแต่นั่นก็เพียงเล็กน้อยและยังถือว่าเป็นขวดเล็กอยู่ดีแล้วคุณทราบไหมครับว่าทำไมยาคูถึงมีขายแค่เพียงขวดเล็กซึ่งคำตอบก็เป็นเพราะว่าภายในยาคูขวดเล็กนี้มันมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอีชิโรตาอยู่ภายในขวดประมาณ 8,000 ล้านตัวซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการสร้างสมดุลในลำไส้ในแต่ละวันดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำขวดใหญ่มากไปกว่านี้อันดับที่7ยาคูกับ Netflixในภาพยนตร์เรื่อง To All The Boy I've Loved Before ที่ได้ฉายผ่านทาง Netflix ก็ได้มีฉากที่ตัวเอกต้องดื่มยาคูอยู่ในนั้นด้วยโดยที่ในเนื้อเรื่องพวกเขากลับเรียกมันว่าสมูทตี้โยเกิร์ตจากเกาหลีและภายหลังจากที่มีการออกอากาศมันก็กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ทำให้คนที่ไม่รู้จักยาคูอยากจะทดลองชิมมันเป็นจำนวนมากและสำหรับคนที่รู้จักยาคูอยู่แล้วก็อยากจะซื้อมันมาดื่มเช่นเดียวกันถึงขนาดที่ในบางพื้นที่ยาคูถึงกับขาดตลาดกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้สำนักข่าวบูมเบิร์กก็ได้รายงานว่าหลังจากที่ภาพยนตร์ออกฉายในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมามันก็ได้ทำให้หุ้นของบริษัทยาคูมีราคาสูงขึ้น 2.6% อันดับที่6วิวัฒนาการของขวดยาคูในยุคแรกที่มีการผลิตยาคูนั้นมันถูกผลิตออกมาในรูปแบบของขวดแก้วที่มีขนาด12มิลลิลิตรและใช้ฝาไม้ก๊อกปิดปากขวดแต่ต่อมาในปี1955ทางยาคูก็ได้มีการเปลี่ยนไปใช้ขวดแก้วรูปแบบใหม่และมีการพิมพ์ฉลากลงไปเพื่อให้สินค้าดูดีมีมาตรฐานซึ่งในยุคสมัยนั้นลูกค้าจำเป็นจะต้องคืนขวดแก้วให้กับบริษัทผ่านทางเสายาคูอีกด้วยจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ครั้งใหญ่ในปี1968เมื่อทางบริษัทได้มีการจ้างดีไซเนอร์อย่างนายอิซามุเคนโมชิสำหรับการดีไซน์ขวดใหม่ซึ่งก็ได้มีการเปลี่ยนมาใช้ขวดพลาสติกและปิดปากขวดด้วยแผ่นฟอยล์ซึ่งก็สามารถรักษาคุณภาพของนมเปรี้ยวข้างในได้อย่างดีเยี่ยมและในส่วนของรูปทรงขวดก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตาโคเคชิซึ่งนอกจากจะทำให้ลูกค้าสามารถหยิบจับได้สะดวกขึ้นแล้วมันก็ได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์ที่ผู้คนจำได้และยังคงมีการใช้ดีไซน์นี้มาจนถึงปัจจุบันอันดับที่5ยาคูไม่ได้ขายแค่นมเปรี้ยวหลายคนอาจจะคิดว่ายาคูมีขายแค่นมเปรี้ยวแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ครับเพราะทางยาคูบริษัทแม่พวกเขาได้แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและกลุ่มที่เป็นยารักษาโรคโดยที่ทางยาคูมีความตั้งใจว่าพวกเขาจะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโปรไบโอติกมาพัฒนาเป็นสินค้ารูปแบบต่างๆเพื่อให้ลูกค้ามีสุขภาพดีในหลายๆด้านดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพวกเขาถึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนามากถึงขนาดนี้อันดับที่4ยาคูสำหรับคนท้องผูก
ดยปกติแล้วยาคูสูตรดั้งเดิมจะมีจูเดนซีแลคโตบาซิลัสคาเซอิชิโรตาอยู่ในขวดประมาณ 8,000 ล้านตัวแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายที่ญี่ปุ่นจะมีการขายยาคูรุ่นพิเศษที่เรียกว่ายาคู 400LT ที่อัดแน่นไปด้วยจูเดนซีแลคโตบาซิลัสเป็นจำนวนมากถึง 400,000 ล้านตัวใน1ขวดเรียกได้ว่าเป็นสูตรทะลุทะลวงที่เกิดมาเพื่อคนท้องผูกจริงๆอันดับที่3ตำนานยาคูในประเทศไทยในปี1972หรือปีพุทธศักราช2515ได้เกิดอหิวาตกโรคระบาดในย่านปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการซึ่งในตอนนั้นก็ได้มีผู้ป่วยที่มีอาการหนักมาก3คนและได้มีการนำเอายาคูมาให้ผู้ป่วยทั้ง3คนดื่มและหยุดทานยาอื่นทั้งหมดซึ่งผลก็ปรากฏว่าผู้ป่วยหยุดถ่ายหลังจากที่ดื่มยาคูไปแล้ว3ชั่วโมงส่งผลทำให้เรื่องนี้กลายเป็นกระแสโด่งดังและทำให้ทัศนคติของลูกค้าชาวไทยที่มีต่อยาคูเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากอันดับที่2ยาคูในแต่ละวันหากมองเฉพาะภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียคุณทราบไหมครับว่าประเทศไหนที่ขายยาคูได้ปริมาณมากที่สุดซึ่งคำตอบก็คือประเทศจีนที่พวกเขาสามารถขายยาคูได้ประมาณ7ล้านขวดต่อวันรองลงมาเป็นประเทศอินโดนีเซียที่ขายได้ประมาณ5ล้าน 290,000 ขวดต่อวันถัดมาเป็นประเทศเกาหลีใต้3ล้าน 570,000 ขวดต่อวันในขณะที่ประเทศไทยก็สามารถขายได้ประมาณวันละ2ล้าน 200,000 ขวดและนอกจากนี้ทางยาคูก็ได้มีการเปิดเผยว่าใน1วันจะมีผู้คนจากทั่วโลกดื่มยาคูรวมกันมากถึง39ล้านขวดเลยทีเดียวอันดับที่1ผลประกอบการของยาคูปัจจุบันยาคูมีวางจำหน่ายใน38ประเทศทั่วโลกมีสาวยาคูในสังกัดมากถึง 80,000 คนมีคนดื่มยาคูมากถึง39ล้านขวดต่อวันและนอกจากนี้พวกเขายังมีรายได้จากทั่วโลกในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,788 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 123,110 ล้านบาท